ค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปร่วมย้อนรำลึกถึงศิลปินนักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับนะคะพี่เป้าสายันสัญญาค่ะโดยล่าสุดนะคะทางชาวบ้านใหม่ไร่อ้อยนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาจัดงานประเพณีนี้แล้วก็มีการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะคะไปชมบรรยากาศกันสักหน่อยเห็นว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยนะคะไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยตำบลหนองโพอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เขาได้จัดงานย้อนรำลึกศิลปินลูกทุ่งเมืองสุพรรณพี่เป้าสายันสัญญานี่แหละบรรยากาศก็มีการร้องเพลงกันบนเวทีแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะพร้อมกับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศก็อบอุ่นนะคะงานนี้ค่ะนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีค่ะท่านก็ได้โชว์ลูกคอร้องเพลงรำวงสุพรรณบุรีตามด้วยเพลงไก่จ๋าของพี่เป้าสายันสัญญาอ่ะไปดูไปฟังเสียงท่านสักหน่อยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะก็เป็นการรำลึกถึงศิลปินลูกทุ่งผู้ล่วงลับนะคะแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลืมเนื้อเพลงแต่ท่านก็ไม่เป็นไรสู้ไม่ถอยเห็นไหมคะเปิดดูเนื้อเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านร้องไปแล้วก็ดูไปในที่สุดก็จบเพลงได้ค่ะนี่เลยค่ะสีสันภายในงานนี้ค่ะอยู่ที่นี่ด้วยค่ะการจัดประกวดแต่งกายเลียนแบบพี่เป้าสายันสัญญาค่ะมีผู้เข้าประกวดตั้งแต่รุ่นใหญ่รุ่นเด็กๆก็มีเหมือนกันนะคะนี่เลยนะก็เป็นรุ่นเยาวชนก็มาด้วยพากันแต่งตัวจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆถ้าดูจากเสื้อลายสก็อตนี่นะคะก็น่าจะซื้อมาจากร้านเดียวกันแน่ๆเลยค่ะคือทำเอากรรมการหนักใจไปตามกันเลยนะคะไหนๆการแต่งตัวว่าพยายามให้เหมือนแล้วบางคนคุณผู้ชมคะนี่เลยเขามีการเขียนคราวแพะอันเป็นสัญลักษณ์ของพี่เป้าสายันสัญญาเรียกว่าโอ้โหแต่ละคนนี่ก็ต้องเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ดนะคะเพื่อให้เหมือนที่สุดค่ะได้เวลาแล้วค่ะยืนเรียงกันแบบนี้นี่คือการประกาศรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 นะเป็นของนายเทวันธนาดีค่ะฉายาเป้าบุรีรัมย์ก็ได้รับเงินรางวัลไป 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลไปครองแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะได้รางวัลไปแล้วบรรยากาศก็สนุกสนานเหมือนจริงๆเหมือนมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะมีการจัดประกวดแต่งกายเรียนแบบพี่เป้ายังไม่พอที่นี่เขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สายันสัญญาด้วยนะคะคือตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนบ้านใหม่ไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอหนองย่าไซที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะก็กลายเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดไปแล้วบริเวณด้านหน้านะคะเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นหุ่นจำลองของพี่เป้าสายันสัญญาก็ดูโดดเด่นด้านในก็จะรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับเอาไว้มากมายหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านนะซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่เป้าสายันสัญญาไม้ร้องเพลงไม้แรกเลยนะของพี่เป้าสายันสัญญานี่นะคะรวมถึงเครื่องมิกซ์เสียงอะค่ะเครื่องดนตรีในยุคเก่าๆนี่โอ้โหรวบรวมกันแบบนี้นะคะผลงานเพลงทุกอัลบั้มมีทั้งแบบเทปคาสเซ็ตแบบสมัยเก่าๆอะค่ะรวมไปถึงในรูปแบบของซีดีก็มีด้วยแล้วก็มีภาพชีวประวัติเก่าๆที่นำเสนอผ่านบนแผ่นเสียงติดไว้อย่างเป็นระเบียบบนฝาผนังนะคะนี่เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังรวบรวมภาพถ่ายด้วยนะคะที่ติดไว้แบบนี้เป็นภาพถ่ายในอดีตของนักร้องลูกทุ่งพี่เป้าสายันสัญญาที่หาดูได้ยากนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนเพลงที่สนใจนะคะสามารถก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ไปดูประวัติของพี่เป้าสายันสัญญาได้ที่โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยพิกัดตำบลหนองโพอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ